านมานะคะภาวะแล้งก็ทำให้เกษตรกรหลายครอบครัวนะคะต้องเป็นหนี้นะคะจากการที่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาทำเกษตรนะคะคู่ข่าวกัมพูรัชนีค่ะลงพื้นที่อำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทนะคะที่นั่นนะคะมีชาวบ้านหลายคนไปกู้หนี้ยืมสินเป็นหนี้นอกระบบกันเยอะมากนะคะแต่ว่าทางธกส.นะคะเข้าไปช่วยเหลือในโครงการแก้หนี้นอกระบบนะคะไปติดตามกันเลยนะคะกับเคียงคู่รู้ค่ากับธกส.ค่ะคือนโยบายธกส.อ้าวพี่ปุ๋มทำอะไรอยู่ครับพี่นายหานหมูจ้าโอ้โหตัวเล็กน่ารักเชียวอันนี้หมูน้อยนี่8ตัวนี่เพิ่งคลอดเหรอฮะค่ะได้10กว่าวันแล้ว10กว่าวันพี่เลี้ยงหมูขายเลยเหรอครับพี่ค่ะแล้วทำไมของพี่ต้องมาอะไรนะเหมือนกับกางมุ้งให้หมูเนี่ยทำเพราะอะไรฮะการยุงจะยุงเยอะยุงกัดจะเป็นแผลแต่ข้อเขาสะอาดมากนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นเลยแล้วลูกหมูขายไหมคะขายก็แต่ต้องได้เดือนนึงที่จะขายขายตัวเท่าไหร่คะตอนนี้ก็ 1,250 1,208 ตัวก็เป็นหมื่นกว่าบาทแล้วนะถือว่าคุ้มไหมพี่มันก็ดีกว่านะทำไมไม่มีอาชีพอื่นล่ะคะทำนงทำนาทำนาก็ทำอยู่ปกติจะดูดได้แล้วนะข้าวแต่ปีนี้ฝนทิ้งช่วงอ๋อฝนทิ้งช่วงจะทำไม่ได้เหรอคือตาฝนยิ่งทิ้งใหญ่ช่วงหรือยังไงนะฝนทิ้งช่วงฝนไม่ตกฝนไม่ตกพี่มันพริกอะไรทำไมเม็ดมันเล็กๆอย่างเงี้ยอ๋อพริกแกวบ้านจ้ะเนี่ยแต่มันเริ่มเหี่ยวแล้วนะพี่ฝนไม่ตกเลยนะอันนี้ผักสวนครัวนี้พี่ก็ปลูกเรื่อยไปเลยใช่ไหมจ้ะปลูกยาวต้องมีมะเขือมีพริกมีอะไรบ้างพี่มีมะเขือมีกะเพรามีพริกมะเขือก็มีหลายอย่างมีตะไคร้มีเกือบทุกอย่างเลยกลับแล้วกลับแล้วมีอะไรล่ะอันนั้นเป็ดกลับพี่มีรายได้จากสวนครัวเยอะไหมคะขายไหมก็ถ้าเหลือก็ขายไปแล้วมีอะไรอีกครับที่เป็นกิจกรรมรายได้ตอนนี้จะมีสวนกล้วยนู่นกล้วยนี่ปีหนึ่งให้ผลผลิตกี่ครั้งพี่ผลพรมดีๆก็เดือนละครั้งเดือนละครั้งเลยเหรอกล้วยอะไรพี่กล้วยน้ำว้าโหเห็นชีวิตพี่ทำกิจกรรมทั้งหลายอย่างอิจฉาจังเลยอ่ะรายได้จะต้องดีแน่ๆเลยพี่เคยเป็นหนี้เป็นสินบ้างไหมพี่เคยค่ะไปเป็นหนี้อะไรกู้ในระบบหรือนอกระบบครั้งแรกเลยกู้นอกระบบเอามาทำอะไรพี่เริ่มแรกเลยเอามาลงทุนทำเพราะว่าพี่เมื่อก่อนไม่ได้อยู่บ้านพอกลับมาอยู่ก็คือไม่มีทุนมาเริ่มทำนาก็เลยกู้นอกระบบมาทำนาก็106ก็ได้ดอกเท่าไหร่คะทำบ้านเราก็5บาทดอก5บาทต่อเดือนต่อเดือนตอนที่กู้เข้ามานี่เหนื่อยไหมแบบเครียดไหมที่จะต้องหาเงินไปใช้เครียดพอถึงเดือนเราก็ต้องหาดอกไปส่งเขาแล้วไปเจอทางออกยังไงฮะมีใครเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาไม่ทราบว่าโครงการของทางรัฐบาลหรือไงธกส.เขายื่นมือมาช่วยเรื่องนอกระบบให้เราเอาไปกู้เป็นทำเป็นเรื่องหนี้ในระบบโดยผ่านธกส.นั้นทุกวันนี้ก็ไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบแล้วไม่เป็นแล้วจ้ะก็มาเป็นหนี้ธกส.แทนใช่แล้วดอกเบี้ยต่างกันเยอะไหมตอนนี้ต่างกันเยอะแล้วก็ส่งรายปีครับตอนนี้ดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายธกส.เขาเนี่ยเท่าไหร่พี่หมื่นกว่าบาทต่อปีตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วใช่ไหมเหลืออีกประมาณ50,000กว่าบาทโอ้ก็เกินครึ่งทางแล้วนี่เรื่องหนี้นี่ในขณะนี้เนี่ยก็จะมีการขยายจากเดิมวงเงิน 100,000 บาทก็ขยายเป็น 150,000 บาทที่เพิ่มเนี่ยก็จะเน้นที่เป็นเรื่องของการใช้ที่ดินจำนองเป็นเรื่องของหลักประกันที่ดินปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขนะครับก็ขอให้ไปติดต่อพนักงานธกส.ได้ทุกสาขาครับผมชีวิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยแม้ว่าจะไม่ได้ทำนาปีนี้ก็ยังไหวใช่ไหมใช่ปีก็คือตอนนี้ก็คือเหมือนกับเราทำพอเพียงไงให้มันอยู่ได้ไปก่อนทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขไหมครับพี่ครอบครัวพี่เป็นครอบครัวใหญ่ช่วยกันหลายคนพี่ชายเมื่อกี้เลี้ยงหมูและมีคนเป็นพันโลงกลับมาก็กระปลูกผักคือครอบครัวอบอุ่นนะก็เป็นครอบครัวใหญ่